ก๊อกสดฮอตมูสวัสดีค่ะก๊อกสดฮอตมูค่ะครับผมวันนี้อยู่กับผมอาเจนฮะก๊อกแก๊บค่ะครับผมบอกเลยนะคุณผู้ชมครับใครที่ดวงไม่ดีวันนี้บอกเลยฮะต้องดูคุณดวงดีเปล่าดวงดีเรื่อยๆแต่อยากดีกว่านี้นะฮะบอกเลยครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมามูกันที่วัดนางชีโชติการามนะฮะวัดศักดิ์สิทธิ์ฝั่งธนบุรีนะฮะมาไหว้หลวงพ่อดวงดีฮะโอ้โหอยากดีมากเลยแล้วพี่เจิ้นยังมีที่นี่อีกค่ะต้องบอกนะครับว่ามาวัดนี้นะคะยังมีพระเศรษฐี4ทิศด้วยครับผมพี่ก๊อฟแก๊ปไปหาข้อมูลมานะคะแล้วก็เรื่องขอโชคลาภเนี่ยต้องท้าวเวสสุวรรณเลยใช่ครับและต้องบอกนะครับวัดแห่งนี้ครับเป็นวัดที่เดียวในกรุงเทพมหานครครับที่มีประเพณีชักพระนะฮะและรวมถึงครับเป็นฉากในหนังเจบอล007ด้วยโอ้โหอยากเห็นนะอยากเห็นทุกอย่างเลยและอยากไปมูด้วยครับผมไปเลยได้ไหมอ่ะได้เลยครับไปเลยฮะครับคุณผู้ชมฮะพี่แก๊ปครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถนั่นเองครับซึ่งด้านในครับประดิษฐานพระเศรษฐี4ทิศนั่นเองครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนะพี่แก๊ปพี่แก๊ปเห็นไหมเวลาเราไปวัดนะครับเราจะเห็นใบเสมาเห็นไหมได้ค่ะอันนี้คือตามความเชื่อครับมี1เคล็ดลับครับก็คือให้เราถอดรองเท้าก่อนเข้าถึงบริเวณใบเสมานั่นเองนะครับและมี1เคล็ดลับนะครับคุณผู้ชมนะครับก็คือให้เข้าประตูทางซ้ายแล้วก็ออกทางขวาเพื่อการเงินที่คล่องขึ้นเองคือไม่ให้เข้าออกทางเดียวกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเงินเราน้อยอยู่แล้วเข้าซ้ายออกขวานะเข้าซ้ายออกขวาไปค่ะไปฮะจุดนี้นะคะเรามาไหว้นะคะก็คือพระเศรษฐี4ทิศค่ะพี่เจิ้นขาซึ่งในโบสถ์นะคะตามความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าหากใครได้มากราบไหว้ขอพรนะคะพระเศรษฐี4ทิศนะคะที่วัดนางชีแห่งนี้เนี่ยชีวิตจะมีแต่ความร่มรื่นนะคะแล้วก็ประสบแต่ความสำเร็จเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินค้าขายค่ะพี่เจิ้นขาครับผมนะเพราะฉะนั้นครับถือว่าเป็นอีก1จุดนะครับที่จะต้องมามูเลยครับแล้วก็อีก1สิ่งที่ผมเข้ามาแล้วชอบมากนะครับก็คือสถาปัตยกรรมนะครับบริเวณฝาผนังคือดูโบราณมากแล้วก็สวยมากแล้วก็จิตวิญญาณครับจิตวิญญาณมากจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทั้งสวยด้วยแล้วก็มูแล้วก็ปังด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปจุดมูจุดต่อไปครับเพราะเยอะเลยนะวันนี้ไปเลยค่ะครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่วิหารหลวงพ่อดวงดีนั่นเองครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลฮะแล้วก็สังเกตได้นะครับว่าที่นี่ครับจะมีช้างอยู่ด้านในวิหารครับแล้วซึ่งเป็นช้างถวายน้ำแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นลิงถวายน้ำผึ้งนั่นเองครับซึ่งตามความเชื่อครับผู้คนจะนิยมมากราบไหว้นะครับเพื่อขอความโชคดีเนี่ยตามชื่อเลยนะฮะแล้วขอพรได้ตามปรารถนาเลยนั่นเองครับคือนอกจากไหว้แล้วตรงนี้ยังมีอีกจุดนึงที่สำคัญอีกจุดนึงที่สำคัญเลยนะครับคือทางด้านข้างค่ะก็จะมีนะครับพระพุทธรูปประจำวันเกิดเลยนะคะให้เราเนี่ยไปแปะทองเปลวจริงเหรออ่ะลุกขึ้นเลยดีกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่อีกหนึ่งจุดนั้นที่บอกเลยครับว่าใครที่อยากรวยอยากโชคดีอยากมีโชคหล่นทับต้องโซนนี้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้ครับนอกจากองค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วนะครับยังมีประดิษฐานนะครับฝั่งด้านนู้นก็คือฉ่ายซีนีฮะแล้วก็ฝั่งด้านนี้คืออะไรครับแม่ยักษินีค่ะก็คือต้องบอกเลยนะครับว่าขอนะคะมูในเรื่องแบบให้คนรักคนเมตตานะคะค้าขายแบบให้รวยให้ปังเลยพี่เจิ้นไหว้กันเลยดีกว่าเจิ้นค่ะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับอีกหนึ่งจุดมูนะครับแล้วบอกเลยครับว่าที่นี่มีตำนานหลากหลายมากนะครับและตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณด้านหน้าตึกพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับด้านในครับก็มีการบรรจุนะครับพระบรมสารีริกธาตุแต่ว่านอกจากพระบรมสารีริกธาตุแล้วนะครับด้านในยังมีนะครับพระที่เป็นตำนานมากๆนะครับซึ่งพระองค์นี้ครับมีชื่อว่าหลวงพ่อมงคลน้ำทิพย์ครับหรือหลวงพ่อมงคลทิพย์วารีนั่นเองครับเขามีเรื่องเล่ายังไงบ้างครับพี่เจิ้นคะมีเรื่องเล่าว่านะครับมีน้ำไหลออกมานะฮะจากพระพักจากพระพักลงมาที่สู่พระหัตถ์นะฮะแล้วก็ตามความเชื่อชาวบ้านแถวนี้ก็จะนำน้ำเนี่ยนำไปดื่มนะฮะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปก็เหมือนง่ายๆเลยว่าเป็นเหมือนน้ำทิพย์ตามชื่อของหลวงพ่อเลยไปทานเพื่อเป็นแบบว่าไปดื่มเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บชาวบ้านก็เลยมาที่นี่กันเยอะเลยใช่ครับโอเคครับวันนี้หมดเวลาของเจิ้นกับพี่อุ๊บแก้วแล้วนะฮะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
Thought Hot Mode